มาที่นี่เนี่ยเจอดาราเยอะเลยเลยเมื่อเช้าต้องถ่ายรูปกับดาราเพราะจะได้ไปลง Facebook บ้างว่า Facebook นี่ผมมีคนติดตามประมาณ 2,000 แล้วก็คงมีเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ต่างๆนั้นใครลง Facebook ผมเนี่ยจะไปทั่วโลกเลยนะฮะคนเล่นพระคัมภีร์มัทธิวบทที่17ข้อ21บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเนี่ยไม่มีเลยทุกอย่างเป็นไปได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราได้เตือนใจเราและก็หนุนใจเราเมื่อเราประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่จะช่วยทำให้ทุกสิ่งที่เราตั้งใจทำนั้นประสบความสำเร็จเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาและสถิตอยู่กับเรานั้นเป็นพระผู้ช่วยเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราดังนั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือผู้ที่อยู่ในท่านเอเมนไหมครับท่านอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ท่านอาจจะทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆในสายตาของตัวเราเองและสายตาของคนอื่นแต่พระเจ้าที่อยู่ในท่านต่างหากที่ยิ่งใหญ่และทำให้คนที่เล็กน้อยอย่างท่านทำการใหญ่ของพระองค์ได้เองไหมครับใครจะพูดว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าพระเจ้าที่อยู่ในท่านนั้นมองท่านว่าเป็นคนสำคัญในพระองค์ต่างหากนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเองไหมครับหวังว่าวันนี้เราจะมาเคลื่อนจากด้วยความสดชื่นด้วยความตื่นเต้นด้วยความปริติยินดีเปรมปรีดาด้วยหัวใจที่เต็มล้นและด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นและชีวิตของเราเจริญขึ้นพี่น้องเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักพระเจ้าอย่างพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และหลายคนที่อาจจะทำภารกิจในที่ต่างๆก็ตามนะครับดีใจและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับทุกครั้งที่ผมทุกปีที่มาเนี่ยจะมาที่ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับนั่นแสดงว่ามันกำลังมีสิ่งใหม่ๆดีขึ้นเรื่อยๆหวังว่าครั้งต่อไปนี่จะมีการขยับขยายหรืออาจจะมีสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าที่นี่จุคนไม่พอแล้วพี่น้องดูเก้าอี้นะครับเหลือน้อยมากเลยนะครับโดยหลักการบริหารเครื่องจักรก็บอกว่าถ้าเครื่องจักรมาถึง 80% ที่นั่งเนี่ยคนมานั่งอยู่ประมาณ 80% เนี่ยเราต้องเตรียมขยายรอบได้แล้วนั้นพี่น้องเตรียมตัวนะครับว่าท่านเองนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เครื่องจักรของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปหรือได้รับพระพรอย่างไรก็จับจองและก็มีส่วนในงานของพระองค์ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณศาสตราจารย์ออมสินอาจารย์จุฑารัตน์และก็ทีมคณะผู้นำในเครื่องจักรแห่งนี้ที่เชิญแล้วก็ได้ให้มามีส่วนในการแบ่งปันพระพรในเช้านี้ผมดีใจที่ได้เรียกว่าอยู่ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีของเครื่องจักรนี่เป็นความชื่นชมยินดีเห็นพี่น้องใบหน้านั้นรู้สึกว่าโอ้โหแบบหน้าคล้ายๆกันหมดเลยนะครับ คล้ายๆสิทธยาพิบาลนะครับเพราะว่าคล้ายสิทธยาพิบาลหมายว่าเป็นใบหน้าที่เต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนโอ้มีเรื่องตื่นเต้นเยอะที่จะเล่าให้ฟังแต่ถ้าใครอยากจะฟังก็อยู่ช่วงบ่ายเพราะว่าจะเล่าให้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ผมได้เดินไปกับพระเจ้าด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะได้มีส่วนในการทำให้ภารกิจของพระองค์ที่พระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จนะครับเอเมนถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะหยิบพระวจนะของพระเจ้านะครับขึ้นมานะครับพี่น้องกรุณาใส่แว่นหน่อยนะครับผมเนี่ยใส่แว่นฝ่ายวิญญาณตลอดเลยครับพี่น้องต้องใส่แว่นฝ่ายวิญญาณทุกวันเลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นจริงดังกล่าวหรือไม่เหมือนกับพระพักธรรมในกิจการบทที่17บอกว่าชาวเบโรอานั้นได้ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังพระคําของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงนั้นจะทําให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นคนที่พระองค์จะเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไรถ้าท่านพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและเปิดในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ13ถึงข้อ20เราจะอ่านสลับกันนะครับเ
มัทธิวบทที่16ข้อ13ถึงข้อที่20เมื่อมาถึงเขตซีซาริยาฟิลิปปีพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกของพระองค์ว่าผู้คนพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นใครพระองค์ทรงถามว่าและพวกท่านเล่าพวกท่านว่าเราเป็นใครพระเยซูตรัสว่าความสุขมีแก่ท่านซิโมนบุตรโยนาเอ๋ยเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้สำแดงเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราในสวรรค์ทรงสำแดงเราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่านท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าจะสูญหายไปเปล่าก็หาไม่ได้เลยเพราะเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดช ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้ตรัสกับเราเป็นเหมือนเรมาเป็นเหมือนคำแห่งชีวิตที่ทำให้เราเองนั้นได้รับการแตะต้องใจเพื่อรับการพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆเพื่อเราจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างที่พระเจ้าคาดหวังในชีวิตของเราทั้งหลายร่วมกันพระบิดาเจ้าอวยพรทั้งผู้กล่าวบรรยายผู้ฟังให้รับพระพรที่มาจากพระองค์ขออวยพรเราทั้งหลายร่วมกันในพระราชนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าผมอยากพาพี่น้องไปเที่ยวทั่วโลกในเช้าวันนี้นะครับเราจะชมคลิปวิดีโอสิ่งมหัศจรรย์ของโลกร่วมกันครับThank you.
พี่น้องที่รักครับนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นอย่างตระการตาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่พยายามที่จะสร้างเพื่อจะให้คนรุ่นหลังๆได้รู้ว่านั่นคือความสามารถของคนที่มีสองมือแต่สามารถจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้พี่น้องคงจำพระวจนะในพระธรรมปฐมกาลบทที่11ได้ใช่ไหมครับนั่นคือคนสมัยยุคแรกๆที่พระคัมภีร์บอกว่าเขาได้สร้างหอบาเบลสูงเสียดฟ้าพี่น้องครับแม้มนุษย์ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอาจจะเคยถูกกล่าวขานว่ามันเป็นความอัศจรรย์ของโลกแต่สิ่งเหล่านั้นกำลังผุพังและกำลังกลายเป็นสิ่งสลักหักพังและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาพี่น้องที่รักครับแต่ในเช้าวันนี้เราจะมาพิจารณาพระวจนะของพระองค์ที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นสิ่งที่ทรงผลถาวรนิรันดร์เพราะว่าสิ่งที่เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ที่ทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายการที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งใดนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นพระองค์จะสร้างและจะมีผลอย่างถาวรไม่ใช่เป็นปฏิมากรรมของมนุษย์ไม่ใช่อาคารสถานที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่วันหนึ่งจะเสื่อมสลายและผุพังไปและจะไม่อยู่อย่างยั่งยืนพระธรรมตอนนี้ในข้อ18ได้กล่าวบอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้นั่นแสดงว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะสร้างคริสตจักรที่จะมีผลอย่างยั่งยืนและมีพลังผู้เชื่อนั้นต้องเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและเราจะต้องตื่นตัวและจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างร่วมกับพระเจ้าสิ่งที่เราเข้าใจและรับการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าคริสตจักรนั้นไม่ใช่ตัวอาคารแต่เป็นผู้เชื่อที่รวมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้าในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเมื่อพูดถึงคริสตจักรนักศาสนศาสตร์จำนวนมากได้อธิบายคำว่าคริสตจักรใน2ลักษณะด้วยกันก็คือ 1. คริสตจักรท้องถิ่นคือผู้เชื่อในแต่ละท้องถิ่นต่างๆมารวมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าหรืออีกลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าคริสตจักรสากลคือผู้เชื่อที่เชื่อในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตที่อยู่ในแต่ละที่ที่มีความแตกต่างกันความจริงแล้วพระองค์พินนั้นได้อธิบายให้เราเข้าใจในหลายลักษณะของคริสตจักรอย่างเช่นคริสตจักรนั้นเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์หมายความว่าทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในกายบางคนเป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นแขนเป็นขาเราเป็นส่วนสำคัญเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระเจ้าไม่ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์คริสตจักรได้ถูกเปรียบเทียบเป็นภาพของวิหารของพระเจ้าเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระองค์นั้นเมื่อคนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่นคริสตจักรถูกเปรียบเทียบให้เป็นเหมือนคันประทีปเป็นเหมือนภาพที่คริสตจักรอยู่ที่ไหนพระเจ้าจะใช้คนของพระองค์นั้นทรงสว่างแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและที่อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคริสตจักรถูกเปรียบเทียบเป็นเหมือนอาณาจักรของพระคริสต์เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงปกครองอยู่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่พระองค์บอกว่าจะเตรียมตัวเพื่อจะรองรับการเสด็จกลับมาของเจ้าบ่าวคือพระคริสต์และวันหนึ่งเราจะถูกรับขึ้นไปและเราจะเข้าพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวคือพระคริสต์ดังนั้นคนของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระองค์เพื่อเราจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นได้อวยพระพรเราและพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาในระยะเวลาข้างหน้าพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนทุ่งนาของพระคริสต์นั่นหมายว่าชุมชนของพระองค์ผู้เชื่อนั้นต้องเข้ามาผูกพันตัวต้องฝังตัวเองเพื่อให้พระองค์จะสร้างชีวิตของเรานั้นถ้าเราเองนั้นไม่ได้เอาตัวเองและปักหลักและรับการสร้างผ่านทางคริสตจักรของพระองค์นั้นเราก็ไม่สามารถจะกลายเป็นคริสตจักรที่สามารถมีผลต่อคนต่างๆอย่างได้อย่างมากมายคริสตจักรแบบไหนล่ะที่พระเยซูตั้งใจที่จะสร้างที่จะเป็นคริสตจักรที่มีพลังมีชีวิตชีวาเป็นคริสตจักรที่ไม่ตายแต่เกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะความจริงแล้วพระคัมภีร์นั้นได้เตือนใจเราว่า
เราจะต้องไม่เป็นคริสตจักรที่เหมือนกับคริสตจักรในวิวรณ์บทที่2บทที่3ที่บอกว่าเป็นคริสตจักรที่อุ่นๆเป็นคริสตจักรที่ตกหล่นจากความรักดั้งเดิมของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่ไม่มีพลังเป็นคริสตจักรที่พ่ายแพ้เป็นคริสตจักรที่ไม่มีจุดยืนของชีวิตเป็นคริสตจักรที่อ่อนแอเป็นคริสตจักรที่ไหลไปตามกระแสของสังคมพระวจนะของพระเจ้าที่กำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองซิซาริยาฟิลิปปีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรูปเคารพต่างๆพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกนั้นก็เดินรับใช้พระเจ้าไปในที่ต่างๆแล้วก็ผ่านไปในเมืองนี้ปรากฏว่ามีคนได้พูดเกี่ยวกับพระองค์และบรรยายเกี่ยวกับภาพของพระเยซูต่างๆนานาที่มีความแตกต่างกันในข้อ14พระเยซูจึงถามเหล่าสาวกบอกว่าคนเหล่านั้นว่าบุตรมนุษย์เป็นใครสาวกบางคนก็บอกว่าเป็นยอห์นผู้ให้ปฏิสมาบ้างล่ะเป็นเอลียาบ้างล่ะบางคนบอกว่าเป็นเยเรมีย์ผู้เผยชนะบ้างล่ะข้อ15พระเยซูจึงถามเหล่าสาวกต่อไปบอกว่าและพวกท่านเล่าพวกท่านว่าเราเป็นใครข้อ16เปโตรได้พูดโต้ตอบพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับนี่คือคำตอบที่พระเยซูนั้นคาดหวังที่จะได้ยินจากเราสาวกความจริงแล้วพระเจ้านั้นมีน้ำพระทัยที่จะให้ผู้เชื่อทุกคนนั้นได้รู้จักอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่เราจะต้องพูดด้วยความมั่นใจเราต้องดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความมั่นใจเหมือนที่เปโตรบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่คือหลักการที่สำคัญที่พระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพระคำตอนนี้นั้นได้ให้หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับความตั้งใจที่พระองค์จะสร้างคริสตจักรนั่นคือหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้มีหลักอยู่3ประการที่พระเยซูตั้งใจที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์หลักการประการแรกอยู่ที่ข้อ13ถึงข้อ17ก็คือคริสตจักรที่สร้างบนรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านมันทำให้เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของพระเยซูที่ตั้งใจที่จะสอนสาวกผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคำพูดของคนเหล่านั้นเข้าใจพระเยซูในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างคลาดเคลื่อนทำใหคนหลายคนสับสนว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ใดจริงๆพระเยซูนั้นต้องการที่จะทดสอบความเข้าใจของเหล่าสาวกจึงย้อนถามเหล่าสาวกบอกว่าแท้จริงแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครความจริงแล้วพระเยซูนั้นไม่ได้สนใจคนต่างๆที่อยู่ในเมืองนั้นว่าพระองค์เป็นใครเท่ากับว่าพระองค์นั้นสนใจและต้องการจะรู้ว่าไอ้เหล่าสาวกที่เดินร่วมกับพระองค์กินขนมปังกินปลากับพระองค์ได้อธิษฐานกับพระองค์ได้ทำพระราชกิจของพระองค์นั้นรู้จักไหมว่าพระองค์นั้นคือใครคริสตจักรของพระเจ้าก็คือผู้เชื่อที่ต้องตระหนักว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นการมาคริสตจักรนั้นไม่ใช่เป็นรูปแบบเพียงแต่มานับถือศาสนาเพียงเปลือกนอกไม่ใช่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์แล้วเราก็กลับบ้านและไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการเพียงแต่ถือพระคัมภีร์มาคริสตจักรแล้วก็แขวนไม้กางเขนและบอกว่าโอ้นี่เราเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการเชื่อที่เป็นเหมือนกับศาสนาหนึ่งที่เรารู้สึกพึงพอใจเพราะว่ามีคำสอนที่ดีมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตคริสตจักรคือชุมชนของพระเจ้าคริสเตียนคนของพระองค์นั้นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจความเป็นพระเจ้าของพระองค์และเราต้องเข้าใจว่าพระองค์นั้นต้องปรารถนาที่จะให้เราเองนั้นเติบโตในฝ่ายวิญญาณบนรากฐานที่ถูกต้องนั้นรากฐานที่ถูกต้องที่เราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ก็คืออันแรกคือสารภาพและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นคริสตจักรที่สร้างบนความเชื่อบนรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องนั้นต้องสารภาพและยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระองค์ก็สมบูรณ์จึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้านี่คือคริสตจักรที่พระเยซูตั้งใจจะสร้างคริสตจักรที่พระองค์ต้องการจะสร้างนั้นไม่เพียงแต่เป็นคนผู้เชื่อมาพยายามรวมตัวกันจำนวนมากมายในวันอาทิตย์เพื่อมาทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างมาร้องเพลงฟังคำสอนที่ดีทานอาหารสังสรรค์มีอาหารอร่อยทุกสัปดาห์ไม่ได้มาคริสตจักรเพราะว่าได้มานมัสการร้องเพลงกับทีมนมัสการที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทยไม่ได้มาในคริสตจักรเพียงแต่เพราะว่าโอ้ที่นี่คนมีความรักมีความเอื้ออาทรเป็นคนที่ดีคุยด้วยแล้วมีความสุข
เราไม่ได้มาเครือจักรเพราะว่าเป็นประเพณีหรือเป็นกิจวัตรเป็นรูปแบบแต่เรามาวันอาทิตย์เพื่อจะมาพบพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับงั้นเราต้องมารู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่การรู้เกี่ยวกับพระเจ้ากับการรู้จักพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่อาจจะรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญในโลกนั่นไม่ได้หมายว่าท่านรู้จักตัวของเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรจริงๆคริสตจักรคือคนของพระเจ้าที่รู้จักพระเจ้าจริงนั้นนั่นหมายความว่าเขาต้องดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่งเดียวเพราะว่าพระองค์นั้นมารับสภาพเป็นมนุษย์และมาตายบนไม้กางเขนรับโทษความผิดบาปของเราพระองค์นั้นได้ตายเพื่อเราและ3วันนั้นพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเราต้องร่วมในพระกายของพระองค์ยินดีรับใช้พระเจ้าให้พระองค์เป็นเจ้านายมีคำสอนมีลัทธิต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั่วโลกและได้บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์คำสอนบางคำสอนบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งบางคนบอกว่าพระองค์นั้นพระเยซูนั้นเป็นเหมือนตัวแทนของศาสดาของศาสนาที่ทำงานในโลกไม่ประสบความสำเร็จพระองค์นั้นเป็นเหมือนศาสดาที่เหมือนกับศาสดาทุกศาสดาที่อยู่ในโลกนี้ที่สอนคนให้คนเป็นคนดีพี่น้องที่รักครับพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่มารับสภาพเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและพระองค์นั้นอยู่ร่วมกับมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% ฮาเลลูยานั่นหมายว่าพระเจ้านั้นมีความรักและพระองค์นั้นมาเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ดังนั้นการที่เรามาเครือจักรเราต้องเชื่อพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่10ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรถ้อยคำนี้อยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ในปากอยู่ในใจของท่านถ้อยคำแห่งความเชื่อที่ท่านกำลังประกาศอยู่นั่นคือยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายท่านก็จะได้รับความรอดเพราะท่านเชื่อด้วยใจจึงทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมเพราะท่านยอมรับด้วยปากจึงทำให้ท่านได้รับความรอดพระวจนะของพระเจ้าได้พูดอย่างชัดเจนว่าคนที่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงนั้นต้องยอมรับพระองค์ต้องเชื่อในพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นได้ตายเพื่อไม้กางเขนเพื่อเราทำให้เรารับความรอดในวันนี้รับการยกโทษหลุดจากการพิพากษาไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามที่จะทำดีขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้แม้เราอาจจะเพิ่งรู้จักพระเจ้าถ้าเราจากโลกนี้ไปเราถูกรับขึ้นไปเราจากโลกนี้ไปเราไปที่เดียวเท่านั้นคือแผ่นดินสวรรค์อาเลลูยาพี่น้องที่รักครับเราไม่ต้องไปชดใช้เวรชดใช้กรรมในนรก2ชาติก่อนแล้วขึ้นสวรรค์พี่น้องเป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจที่พระองค์นั้นมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงที่ได้ประทานความรอดให้แก่เราทั้งหลายร่วมกันพี่น้องที่รักครับการเป็นคริสเตียนการเป็นผู้เชื่อนั้นมันไม่ได้เชื่อแต่นามว่าเราเป็นคริสเตียนไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราเองนั้นมีบัตรประชาชนที่เขียนในบัตรบอกว่าเป็นคริสเตียนเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อเพราะว่าปู่ของเราเคยเป็นนักเทศและวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะว่าพ่อแม่เชื่อพระเจ้าและทำให้ลูกเชื่อพระเจ้าเด็กทุกคนต้องเชื่อด้วยตัวของเขาเองมันไม่ได้เป็นการสืบวงตระกูลสืบมรดกความเชื่อแต่เราต้องเดินไปในความเชื่อและยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีขวดเป๊ปซี่อยู่2ขวดที่อยู่ที่นี่ขวดหนึ่งมีน้ำเป๊ปซี่แต่ขวดหนึ่งเป็นขวดที่เป็นน้ำโคคาโคล่าโค้กต้องเห็นความแตกต่างไหมครับว่ามีรูปด้วยหน้าตาหล่อเหมือนผมเลยเนี่ยต้องแยกออกไหมครับว่าขวดไหนมีน้ำโค้กขวดไหนเป็นน้ำเป๊ปซี่เห็นความแตกต่างไหมไม่เห็นความแตกต่างเลยมันคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยขวดหนึ่งขวดนี้เป็นน้ำเป๊ปซี่จริงๆสอดคล้องกับป
ป้ายอีกขวดนึงเป็นน้ำโค้กแต่ข้างหน้าบอกว่าเป๊ปซี่ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นมองในจิตใจของผู้เชื่อแม้คนต่างๆจะบอกว่าเราเป็นยังไงก็ตามมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเราตัวเราเองใจของเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูหรือเปล่าภายนอกอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแท้ในการเชื่อพระเจ้ามันอยู่ในหัวใจของเราในวันนี้วันนี้ถ้าท่านเชื่อพระเยซูและยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่ในใจของท่านวันนี้ท่านรอดแล้วและเป็นผู้เชื่อแท้ที่พระองค์นั้นกำลังมีส่วนและทำให้เรากลายเป็นคนแห่งพระพรของพระองค์เราอยู่ในยุคศตวรรษที่21ที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมบริโภคนิยมสังคมวัตถุนิยมไม่ได้สนใจว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่จริงแท้อย่างไรสนใจอย่างเดียวก็คืออยู่ให้รอดปลอดภัยอยู่และให้มีความสุขอยู่และให้สะดวกสบายไม่ได้แสวงหาความจริงแท้ของชีวิตเลยใน2ทิโมธีบทที่2บทที่3ข้อ2ของถึงข้อ5จึงได้เตือนใจบอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นคนจะนับถือพระเจ้าเป็นเพียงเปลือกนอกรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้าปฏิเสธฤทธิ์เดชของพระเจ้ารักเงินรักทองหยิ่งยโสโอ้อวดมุทรุโอหังใจร้ายสิ่งนี้ไม่ได้เป็นลักษณะในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับปัจจุบันมีคำสอนในสังคมมากที่สร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในความเชื่อของเครือจักรจนทำให้หลายคนนั้นไม่ได้เดินกับพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระองค์จริงๆปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ความจริงแล้วมีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูนั้น330กว่าอย่างและพูดมาหลายพันปีมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้วและเล็งถึงคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์จากคนที่บันทึกพระเจ้าดลใจให้คน40กว่าคนเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูที่สอดคล้องกันอย่างน่าประทับใจและเรื่องต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นมามากมายแล้วและกำลังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองนี่เป็นความอัศจรรย์ที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นเพียงศาสดาของศาสนาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และอยู่กับเราในวันนี้ฮาเลลูยาพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราอยู่ท่ามกลางเราพระองค์นำเราปกป้องเราพระองค์ช่วยเหลือเราพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราพระองค์นั้นดูแลเราพระองค์ให้กำลังเราพระองค์ให้ปัญญาเราพระองค์ทรงรักษาเราฮาเลลูยาพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราอดีตปัจจุบันและพระองค์จะอยู่กับเราในอนาคตด้วยนี่คือความมั่นใจของผู้เชื่อที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเป็นเพราะศาสนาหรือเพราะคนอื่นเชื่อเราจึงเชื่อแต่เพราะว่าเราเชื่อพระองค์แล้วปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์การรู้จักพระองค์นั่นหมายว่าเราต้องเข้าไปสู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าพูดกับท่านได้และท่านก็พูดกับพระเจ้าได้ทุกวันด้วยพี่น้องมีพระเจ้าที่น่ารักแบบนี้ที่อยากจะคุยกับท่านทุกวันเนี่ยพี่น้องท่านมีพระเจ้าแบบนี้ท่านจะทิ้งพระองค์ได้ยังไงยิ่งเราจะรักพระองค์มากขึ้นเองเห็นไหมครับเราอยากจะติดตามพระเยซูอยากจะรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นอย่างไรพระองค์จะมีส่วนร่วมในชีวิตของเราอย่างไรผมเลยบอกว่าการมาเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ได้มาเป็นเพียงแต่เปลี่ยนศาสนาแต่เรากำลังพาตัวเองกลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องสำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอยากจะกลับใจใหม่ยอมรับการยกโทษจากพระเจ้าแม้วันนี้เราอาจจะทำผิดบ้างแต่เรากลับใจใหม่และลุกขึ้นและเดินติดตามพระองค์ยินดีให้พระองค์เป็นเจ้านายเป็นผู้นำชีวิตเติบโตในฝ่ายวิญญาณยินดีรับใช้พระองค์ยินดีดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์แน่นอนทีเดียวบางครั้งเราอาจจะถูกทดสอบความเชื่อบ้างเช่นบางทีเราอาจจะเจอปัญหาเราอาจจะอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบเราอาจจะป่วยไข้บ้างเราอาจจะทำงานแล้วเราอาจจะไม่ชอบใจแล้วเราเปลี่ยนงานแล้วเราอาจจะหางานยังไม่ได้เราอาจจะเจอปัญหาครอบครัวบ้างเจอปัญหาการเงินบ้างซึ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราเกิดความสงสัยในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทำให้ลูกถูกหลอกความคิดว่าพระเจ้าคงไม่มีจริง
ถ้าพระองค์มีจริงพระเจ้าทรงพระชนอยู่คงไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราโอ้พี่น้องที่รักครับการที่เราเผชิญปัญหาในชีวิตส่วนตัวของเราเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนทุกคนเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะบางครั้งตัวเราอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นผู้ทำก่อให้เกิดปัญหาเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นไปได้ที่คนอื่นมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่พี่น้องที่รักครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าจะมาทดสอบความเชื่อของเราอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าขยายใจของเรามากขึ้นอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตฮาเลลูยาอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นกลายเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้ต่อไปในอนาคตพี่น้องแต่ละคนเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งพระองค์ไม่ได้เอาปัญหาออกจากตัวท่านแต่พระเจ้าจะให้กำลังท่านพระเจ้าจะให้ความเข้าใจท่านเพื่อท่านจะเผชิญกับปัญหาอย่างมีชัยชนะและเพื่อท่านจะรู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในท่านนั้นยิ่งใหญ่พระองค์แน่นอนพระองค์จะให้ปัญญาให้ความเข้าใจพระบิดาจึงบอกใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเรียกว่ามันเกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางคนต่างๆแต่พระเจ้าจะให้ทางออกไม่ต้องดีใจไหมครับที่แม้เราอาจจะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้มาที่ทำให้เราต้องเผชิญแล้วจะต้องเจอปัญหาบ้างแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้เราเองนั้นมีชัยได้พระองค์ให้กำลังเราได้เอเมนไหมครับข้อ17พระเยซูจึงบอกกับเราสาวกว่าความสุขมีแก่ท่านบอกเปโตรบอกว่าซิโมนเปโตรเอ๋ยพวกมนุษย์ไม่ได้สำแดงเรื่องนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราในสวรรค์ทรงสำแดงเปโตรนั้นได้รับการสำแดงจากพระเจ้าแต่ไม่มีความมั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องครับการเปิดเผยหรือการสำแดงจากพระเจ้านั้นที่มาถึงเปโตรไม่แน่ความว่าเปโตรนั้นดีกว่าอัครสาวกคนอื่นๆมีสติปัญญามากกว่าคนอื่นเป็นไปได้ที่เปโตรได้รับการสำแดงจากพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจความจริงแห่งการสำแดงของพระเจ้ามีอยู่ทั่วไปที่สามารถที่จะเรียนรู้จากพระองค์ได้ผ่านทางธรรมชาติผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัวเราผ่านตั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งพระเจ้าอาจจะสำแดงอย่างเจาะจงอาจจะด้วยนิมิตด้วยความฝันเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้เราได้รับจากถ้อยคำที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าหรือเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โปร่งตัดกับเราการที่เราจะรับรู้และเข้าใจในการสำแดงของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการเปิดใจการที่เราแสวงหาความจริงจากพระเจ้าด้วยความถ่อมใจตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่านั่นคือสิ่งที่มาจากพระเจ้ามาจากตัวเราเองหรือมาจากผีมารซาตานดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่พระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้กับท่านมากกว่าคนบางคนความจริงแล้วพระเจ้าสำแดงกับทุกคนได้พี่น้องที่รักครับการกล่าวอ้างในเรื่องการสำแดงความจริงนั้นเราต้องมาดูว่าพระคัมภีร์ได้ให้หลักอย่างไรเพราะว่ามีหลักคำสอนเท็จมากมายพยายามอ้างตัวเองว่าได้รับการสำแดงจากพระเจ้าโดยตรงทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความสับสนมีลัทธิสอนผิดพยายามที่จะสอนคนให้ผิดจากพระวจนะของพระเจ้าแม้อ้างว่ามีพระคัมภีร์สนับสนุนแต่หลายครั้งก็กลับตีความบิดเบือนไปจากหลักความจริงของพระองค์นั่นหมายว่าคนของพระเจ้าต้องสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดและพระองค์พูดอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ปัจจุบันมีการสร้างหลักศาสนศาสตร์บนพื้นฐานแห่งการใช้ประสบการณ์และพยายามหาข้อบังพีมาสนับสนุนแม้อาจจะต้องบิดเบือนเพื่อสนับสนุนหลักข้อเชื่อของตนก็ตามสิ่งที่เราต้องเข้าใจในเช้าวันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าประสบการณ์ที่เราได้รับนั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนกันพระเจ้ามีเหตุผลการสำแดงและให้ประสบการณ์แต่ละคนเพื่อวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันทุกคนดังนั้นเราไม่ควรเอาประสบการณ์ที่เราได้รับเป็นการส่วนตัวนั้นมาสร้างเป็นศาสนศาสตร์นะสร้างเป็นหลักข้อเชื่อบางคนพยายามที่จะสอนให้ผู้เชื่อเข้าใจผิดว่าหลักการที่ทุกคนมีประสบการณ์ที่เขามีทุกคนต้องมีด้วยและพยายามสอนสิ่งต่างๆมากมายจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดหรือผิดเพี้ยนจากหลัก
ที่ปฏิบัติอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหรือคริสตจักรสมัยแรกอย่างเช่นบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงสถิตอยู่แล้วเราต้องสั่นเราต้องร้องเสียงดังแล้วบอกว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์แบบนี้แล้วบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเรื่องจากหลายแห่งในโลกผมได้เดินทางไปหลายที่แล้วและอยู่ในอเมริกาในอเมริกามีคำสอนที่ดีเยอะแต่มีคำสอนที่สอนผิดออกไปก็มากและคำสอนเหล่านั้นก็ได้แพร่กระจายขยายไปที่ต่างๆในเอเชียในแถบอเมริกาใต้จนทำให้คนเนี่ยแทนที่จะแสวงหาพระเจ้ากลับแสวงหาประสบการณ์ที่พระเจ้าสำแดงให้กับเขาพี่น้องที่รักครับสิ่งที่จะตรวจสอบว่าการสำแดงนั้นถูกต้องมาจากพระเจ้าหรือไม่นั้นต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นตัวตัดสินเอเมนไหมครับพระคัมภีร์นั้นครบถ้วนแล้วพระเจ้าสำแดงผ่านพระคำของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในสังคมที่มีคำสอนหรือมีข้อมูลข่าวสารทั้งจริงและเท็จเราไม่รู้เลยอะไรเท็จอะไรจริงเราต้องแยกแยะถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพี่น้องที่รักเราไปอ่านหนังสือแมกกาซีนเนี่ยมีคำสอนมีความคิดเยอะทีวีออนไลน์เดี๋ยวนี้เปิดนะเด็กๆดูทีวีออนไลน์เนี่ยเยอะมากลูกของเราที่กำลังโตเนี่ยโตอย่างอาจจะถ้าไม่มีการสอนจากหลักของพระเจ้าในคริสตจักรเราขอบพระคุณพระเจ้าในคริสตจักรของเราแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่สอนเด็กให้เดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทำให้เด็กปลอดภัยพี่น้องที่รักครับเวลาเรากินปลาพี่น้องครับท่านกินปลาเนี่ยกินก้างไปด้วยเปล่าครับเรากินแต่เนื้อทิ้งก้างออกไปนี่คือหลักที่เราต้องเข้าใจเวลาเราจะเดินกับพระเจ้าต้องมีพระวจนะเราจะรู้แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดพี่น้องที่รักครับเวลาเราเดินถนนเนี่ยบางคนบอกโอ้โหวันก่อนถ้าไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่าซวยมากเลยเพราะเดินไปแถบแถวสีลมมีนกเยอะแล้วก็นกมันก็ขี้ใส่หัวโทษนะใช้คำไม่สุภาพพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีนกมันก็ชอบถ่ายและไปเดินให้มันถ่ายใส่หัวได้ทำไมพี่น้องก็หลีกเดินออกไปจริงไม่จริงนี่คือหลักที่เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้าถ้าเรามีหลักของพระองค์อยู่ในใจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรเดินกับพระองค์อย่างถูกต้องอย่างไรพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17จึงบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพลักพร้อมที่จะทำกันดีกี่อย่างครับทุกอย่างดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นหลักที่ทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยเอเมนไหมครับนั้นคริสเตียนนั้นชอบเฝ้าเดี่ยวทุกวันมีใครไม่เฝ้าเดี่ยวบ้างกรุณาอย่ายกมือเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเอเมนไหมครับเราต้องมีใจล้นลนที่จะสะสมพระดำรัสของพระองค์สดุดีบทที่119ข้อที่11จึงบอกว่าข้าพระองค์สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระเจ้าโอ้เด็กเล็กๆในคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยต้องมาเพียงกันได้เลยหวังว่าผู้ใหญ่หน้าตาไม่ใช่บ้องแบ้วนะครับหน้าตาที่ดูและฉลาดคงจะมีใจอยากจะฟังและสะสมพระดำรัสของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เอเมนไหมครับโอ้ผมขอบคุณพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปี1983ไม่ต้องบวกอายุว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ถึงวันนี้ผมไม่ให้ความสำคัญเรื่องการเฝ้าเดี่ยวและการรับพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้ไปอยู่อเมริกาได้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่ดีที่สุด1ใน10ที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุดในอเมริกาเพราะผมมีใจอยากจะศึกษาพระคำของพระองค์มากขึ้นเพื่อจะรู้กว้างรู้ลึกและมีความเข้าใจและสามารถจะใช้หลักในการดำเนินชีวิตและหนุนใจคนอื่นหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งและเติบโตในพระองค์ผู้เชื่อที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องมีใจที่อยากจะเรียนพระวจนะของพระเจ้าในวันอาทิตย์อยากเข้ากลุ่มแคร์เพื่อเราจะได้การเสริมสร้างและการอบรมให้ชีวิตของเรามีมาตรฐานในพระองค์มากขึ้นคริสตจักรที่สร้างบนความเชื่อที่ถูกต้องไม่เพียงสารภาพยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแต่คริสตจักรต้องถูกสร้างโดยมีพระคริสต์เป็นรากฐาน
ข้อ18บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรคำว่าเปโตรภาษาเดิมใช้คำว่าเพทรอสซึ่งแปลว่าหินก้อนเล็กคำว่าศิลานี้ภาษาเดิมใช้คำว่าเพทราแปลว่าหินก้อนใหญ่ซึ่งเล็งถึงพระคริสต์ความจริงแล้วข้อบัญญัตินี้มีการตกเถียงอย่างกว้างขวางว่าพระเยซูนั้นมีพระประสงค์อะไรที่กล่าวเช่นนี้และมีนักศาสนศาสตร์จำนวนมากในโลกก็ตีความอย่างหลากหลายและทางคาทอลิกก็ได้ตีความและเชื่อว่าเปโตรนั้นเป็นรากฐานของคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นดังนั้นเปโตรจึงกลายเป็นป๊อปคนแรกของความเชื่อของเขามีนักศาสนศาสตร์จำนวนมากเช่นเดียวกันที่เชื่อว่าพระเยซูนั้นตั้งใจจะสื่อสารว่าคำสารภาพของเปโตรว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าบนความเชื่อของเปโตรแบบนี้ล่ะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์นี่คือการตีความที่เรียกว่าน่าเป็นไปได้มากที่สุดนั่นแสดงว่าพระเจ้าได้ตั้งใจที่จะสร้างคริสตจักรตามพระประสงค์ของพระองค์ก็คือให้พระคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าที่จะต้องถูกสร้างบนรากฐานของพระองค์นั่นแสดงว่าพระเยซูนั้นเป็นรากฐานของคำสอนทุกอย่างและเหล่าสาวกที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเยซูก็ได้ประกาศได้สอนตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกๆพระคัมภีร์นั้นได้ใช้คำว่าเราจะสร้างนั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่สมัยของพระเยซูเพราะว่าสมัยของพระเยซูนั้นไม่ยังไม่มีคริสตจักรและพระองค์บอกเราจะสร้างนั่นเป็นความตั้งใจของพระองค์ที่พระองค์จะสร้างไม่ใช่มนุษย์เป็นคนสร้างแต่พระเจ้าเป็นคนสร้างพระเจ้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างคริสตจักรของพระองค์และเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของคนของพระองค์ในคริสตจักรความจริงแล้วผู้เชื่อที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างเราพระองค์ไม่ได้สร้างอาคารแต่สร้างคนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับถ้ามีแต่ตัวอาคารแต่ไม่มีคนที่นั่งอยู่ในคริสตจักรเราไม่เรียกว่าคริสตจักรแต่คริสตจักรนั้นต้องเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าสร้างด้วยนะครับไปนั่งอยู่ในเครื่องจักรมานมัสการพระเจ้ารับลมแอร์ที่เย็นสบายในเครื่องจักรแห่งนี้แต่ไม่รับการยอมสร้างแสดงว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าที่ยอมให้พระองค์สร้างเราต้องสร้างเครื่องจักรตามหลักการพระบิดาไม่ใช่สร้างตามใจตัวเราเองผู้นำเครื่องจักรสมาชิกในเครื่องจักรอย่าพยายามที่จะพาขึ้นจากผักขึ้นจากบอกผู้นำบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พี่น้องทีละครับเราต้องถามว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรเรื่องการสร้างขึ้นจากพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสถาปนิกเอกที่พระองค์ได้วางแบบไว้เรียบร้อยแล้วตามพระคำของพระองค์พี่น้องถ้าสร้างขึ้นจากตามพระคัมภีร์ขึ้นจากจะเจริญและเกิดผลอย่างแน่นอนฮาเลลูยาพี่น้องทีละครับหลายครั้งผู้นำในขึ้นจากหรือคณะผู้นำในขึ้นจากหรือสมาชิกอาจจะพาขึ้นจากไปในการสร้างที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะสร้างตามสถาปนิกกับกายมาเป็นสถาปนึกคือนึกจะสร้างอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นวันนี้เราจะเป็นสถาปนิกน้อยของพระเยซูเอเมนไหมครับอย่านึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำคริสตจักรต้องสร้างตามพระประสงค์ของพระองค์ยินดีให้พระเจ้าสร้างเพื่อเราจะเติบโตขึ้นไปสู่ความไปบูรณ์ของพระองค์สังเกตว่าคริสตจักรที่พระองค์ได้สร้างตั้งแต่แรกๆนั้นคือคริสตจักรที่เริ่มต้นจากคน120คนที่นั่นคริสตจักรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเยซูไม่ได้ทำภารกิจของพระองค์สำเร็จที่บนไม้กางเขนที่เราเห็นในกิจการในบทที่1บทที่2คริสตจักรจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายคริสตจักรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเยซูไม่ได้เสร็จขึ้นสู่สวรรค์คริสตจักรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เสด็จมาและเสด็จอยู่กับผู้เชื่ออย่างเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นอยู่กับเราและพระองค์กำลังสร้างเราให้แปลงเป็นคริสตจักรของพระองค์ที่มีพลังเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับคริสตจักรของพระองค์นั้นมีความหลากหลายพระคัมภีร์บอกว่ามีกรีกมียิวเป็นมีเชื้อสายพงพันธุ์ต่างๆพี่น้องที่รักในคริสตจักรที่อยู่ที่นี่หลายคนมีอาชีพที่มีความแตกต่างผิวพรรณดำขาวนะครับมีความรู้มีฐานะที่ไม่เหมือนกันแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะสร้างดังนั้นคริสตจักรต้องถูกวางตามคำสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และพระองค์นั้นเป็นศิลาเป็นเหมือนศิลามุมเอกที่พระองค์นั้นต้องการให้เรานั้นได้สร้างขึ้นในพื้นฐานของพระองค์คริสตจักรที่ถูกสร้างตามความตั้งใจของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นคริสตจักรที่ต้องสร้างบนรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ประการที่2คือคริสตจักรที่ถูกสร้างให้มีชัยชนะพระคัมภีร์ได้บอกว่าประตูแห่งมรณะและเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลยนี่คือคำสัญญาที่สำคัญเป็นคำสัญญาแห่งชัยชนะเป็นความตั้งใจที่พระเยซูจะสร้างคริสตจักรที่พระคัมภีร์บอกว่าประตูหรือบางฉบับแปลว่าพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้หมายถึงประตูนรกไม่สามารถจะหยุดยั้งฉุดกระชากลากดึงคริสตจักรของพระองค์ไม่ได้ประตูในที่นี้แต่ตีความได้ว่าเป็นพลังแห่งความตายพลังแห่งนรกหรือจะเป็นพลังอะไรก็ตามความตายไม่สามารถหยุดยั้งการสร้างคริสตจักรของพระองค์มารซาตานพยายามทำลายคริสตจักรของพระองค์แต่มันจะทำให้สำเร็จความตายไม่สามารถจะหยุดคริสตจักรของพระองค์เอเมนไหมครับคริสตจักรต้องดำเนินต่อไปฮาเลลูยาพี่น้องที่รักครับผีมารซาตานพยายามที่จะข่มเหงพยายามใช้คนต่างๆที่อยู่ในโลกที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้านั้นข่มเหงคริสตจักรและผู้เชื่อหลายคนได้รับการข่มเหงอย่างมากจนทำให้บางครั้งไม่มีโอกาสไปนมัสการในคริสตจักรต้องหลบๆซ่อนๆรวมตัวกันนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านั้นความกดดันเหล่านั้นไม่เคยหยุดคนของพระเจ้าที่จะนมัสการพระองค์ฮาเลลูยาผู้เชื่อในอิรักซีเรียตะวันออกกลางในจีนบางที่บางแห่งในเกาหลีเหนือที่ถูกข่มเหงอย่างหนักและบอกว่าถ้าเชื่อถ้าปฏิเสธก็จะจับขังพี่น้องที่รักเป็นนี่เป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องความตายความตายนั้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะเผชิญการตายฝ่ายร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะไม่ต้องเจอก็เป็นเรื่องเป็นสัจธรรมเกิดเราก็ต้องตายปัญหามันอยู่ตรงนี้สำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องตอบตัวเองถ้าตายแล้วไม่รู้ว่าไปไหนสวรรค์หรือนรกวันนี้เราต้องเปิดใจให้พระเยซูมานั่งในใจของท่านและท่านจะมั่นใจว่าตายจากโลกนี้ไปขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนเราเห็นตัวอย่างที่คนพยายามใช้ความตายนะข่มขู่คนของพระองค์พี่น้องที่รักครับการตายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนของพระองค์เลยเอเมนไหมครับแต่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะตายเร็วใช่ไหมเพราะเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้ามีงานมากมายที่จะให้เราทำอยู่เอเมนไหมครับแต่พี่น้องที่รักครับเราตายแล้ววันหนึ่งพระบัวพระองค์จะให้คนของพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาจากความตายฮาเลลูยาพระบิดาว่าความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้วันนี้เราต้องเดินกับพระเจ้าอย่างมีชัยชนะในพระองค์พี่น้องที่รักครับไม่ว่าสิ่งใดถ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอำนาจน้อยกว่าความตายพี่น้องที่รักครับถ้าความตายยังมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้เลยและมันจะมีปัญหาใดที่จะยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ผู้เชื่อเนี่ยถดถอยไปในความเชื่อในพระองค์ล่ะครับเราต้องเดินกับพระองค์อย่างเข้มแข็งประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้ามาตลอด30ปีที่ผมได้เชื่อพระเจ้าทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของผมนั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ช่วง6ปีที่ผ่านมาเป็น6ปีที่เจอหลายสิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอแต่พระเจ้าให้ผมมีชัยชนะและทำให้ผมได้สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังข้าพเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องวันนี้เราจะร้องเพลงได้มั้ยว่าข้าเป็นผู้มีชัยข้าเป็นผู้พิชิตข้าครอบครองข้าพระคริสต์เอเมนนั้นผมลงจากเวทีได้เลยเพราะว่าร้องเป็นแล้วมีชัยชนะแล้ววันนี้ท่านจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์เอเมนไหมครับ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าพวกทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลกและความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลกแล้วผีมารซาตานนั้นมาหลอกลวงเราให้ออกจากทางของพระเจ้าทุกวันมันไม่ได้มาหลอกเราหัวขาดมือยาวซอมบี้มันไม่ได้มารูปแบบนี้เหมือนในอดีตเหมือนทีวีที่เราดูเหมือนภาพยนตร์ที่เราชอบไปดูพี่น้องหลายคนแม้ไม่ต้องไปดูหนังผีเนี่ยก็ถูกผีหลอกทุกวันอยู่เนี่ยปัญหาอยู่ว่ามันมาในรูปแบบใหม่มันทำให้ผู้เชื่อหลายคนที่ตั้งใจเดินกับพระเจ้านั้นมันหลอกเราด้วยการบอกว่าเงินน่ะสำคัญเราต้องรักสบายอยู่เฉยๆเกียรติชื่อเสียงเป็นเรื่องสำคัญ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลอุบายของมารที่ทำให้คนออกห่างจากทางของพระเจ้ามันพยายามจะทำให้คนของพระเจ้านั้นเครื่องจักรของพระองค์อ่อนแอขาดพลังในการที่จะรับใช้พระองค์ให้ถดถอยไปและสูญเสียความรักดั้งเดิมของพระองค์ประนีประนอมกับโลกนี้พี่น้องผมเชื่อจะลือเชื่อร่วมกับท่านในวันนี้เครื่องจักรแห่งนี้ต้องถูกสร้างและจะต้องเป็นเครื่องจักรที่สร้างและมีพลังเอเมนไหมครับเครื่องจักรทั้ง7ในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ3ได้บอกว่าเขาได้ละทิ้งและหล่นจากความตั้งรักดั้งเดิมของพระองค์วิวรณ์บทที่3ข้อ1ข้อ2บอกว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ได้ตายแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นจงเสริมกำลังใหม่ให้กับส่วนที่เหลืออยู่จนจะตายแล้วนั้นเพราะไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ต่อเฉพาะพระพักของพระองค์พี่น้องในวันนี้เราต้องเดินกับพระเจ้าที่เราต้องตระหนักว่าเรากำลังต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังเพียงเนื้อหนังของมนุษย์เท่านั้นแต่ผีมารซาตานที่มันทำงานตลอด24ชั่วโมงมันขยันกว่าเซเลเวนดีเลเวนดีดังนั้นเราจะต้องรู้ว่ามันทำงานหนักเพื่อจะดึงเราให้แม้มันดึงเราไม่เต็มที่นะแต่มันจะทำให้คริสเตียนเป็นยังไงครับไม่ตายหรือไม่โตไม่ตายไม่เป็นไรขอให้มันไม่โตก็แล้วกันมันมาขึ้นระจักแล้วก็สบายเรามาโบสถ์มันเย็นสบายเรากลับไปเรามีความสุขพอแล้วแค่นี้พอชีวิตเอาอะไรจะเอาอะไรเยอะแยะมากมายไปร้อนรนไปทำไมพี่ดวงใจละครับศึกษาพระคัมภีร์ดีๆตอนนี้ผมร้อนรนอยู่เพราะว่าผมรู้ว่าผมกำลังสั่งสมบำเหน็จอยู่บนสวรรค์อย่าเข้าสวรรค์ตัวร่อนจนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์ยังเนี่ยไม่เตือนเขาเรียกผมว่ายังก็ฝรั่งเห็นว่าทำไมหน้าตาไม่สมกับมันไม่สอดคล้องกับอายุเลยบอกอย่าเรียกอาจารย์ตี้เลยอาจารย์ยุกเยอะเรียกอาจารย์ยังดีกว่าพี่น้องคนข้างๆดูข้างๆสิครับยังอยู่หรือเปล่าวิวรณ์บทที่3ก็ยืนว่าผู้ใดที่มีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์นั่งกับเราบนบัลลังก์ฮาเลลูยาวันนี้ท่านนั่งมั่นใจหรือยังว่าท่านจะนั่งอยู่บนบัลลังก์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ประการสุดท้ายก็จะถูกสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อจากที่ถูกสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์ข้อ19บอกว่าเรามอบกุญแจแห่งสวรรค์แก่ท่านผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกมัดในสวรรค์ปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์แล้วพระองค์เตือนเหล่าสาวกว่าไม่ให้บอกว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ข้อ19ได้กล่าวบอกว่าเรามอบกุญแจพี่น้องกุญแจที่เรามีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีไว้สำหรับการปิดเปิดใช่ไหมในพระคัมภีร์ข้อนี้ได้อ้างถึงพวกนักธรรมบัญญัติที่รับสิทธิพิเศษในการสำแดงและแปลความกฎเกณฑ์หรือกฎหมายจากพระคำของพระองค์เป็นบุคคลพิเศษที่พระเจ้าใช้ให้เปิดเผยนำความเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนอยู่มากมายในเวลานั้นก็เป็นเหมือนผู้เปิดและปิดความเข้าใจในพระคัมภีร์แล้วพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ52จึงกล่าวว่าวิบัติแก่เจ้าพวกผู้เชี่ยวชาญทางธรรมบัญญัติพระเจ้าได้เอากุญแจแห่งความรู้ไปตัวเจ้าเองไม่เข้าไปแต่ยังขัดขวางคนอื่นที่กำลังเข้าไปถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าและทำให้เราเรียนรู้ว่าเกิดจากนั้นได้รับมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์ที่จะปิดและเปิดให้คนได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการสร้างเครือจักรพระเจ้าไม่ได้สร้างเครือจักรให้คนผู้เชื่อมานั่งอยู่ในคริสตจักรและกลายเป็นคนที่บริโภคพระพรแต่พระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้เป็นบุคคลแห่งพระพรฮาเลลูยาเหมือนคำพยานชีวิตของพี่น้องบอกว่าพระเจ้าให้พระพรและกลายเป็นพระพรในคริสตจักรของพระองค์พี่น้องรักทุกวันที่เราเดินกับพระเจ้าเป็นคนแจกจ่ายพระพรให้คนต่างๆให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าห่วงใยเขาพระองค์ต้องการให้เขาได้มาพบพระคุณความรักของพระองค์วิวรณ์บทที่3ก็7จึงบอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียก็คือคริสตจักรบอกว่าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ได้ทรงสัตย์จริงผู้ทรงถือกุญแจของดาวิดที่พระองค์ทรงปิดแล้วไม่มีใครเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้และสิ่งที่พระองค์ทรงปิดแล้วไม่มีใครเปิดได้พระเยซูนั้นได้ตั้งใจที่จะสร้างคริสตจักรให้คริสตจักรนั้นดำเนินกับพระเจ้าอย่างมีวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ที่สำคัญไม่เพียงแต่ให้เราโตเติบโตขึ้นไปสู่ความไปบูรณ์ของพระเยซูเท่านั้นไม่เพียงแต่ให้เราไปอยู่ในสังคมเป็นเกลือและแสงสว่าง
เป็นคนสร้างอิทธิพลดีเท่านั้นแต่เป้าหมายที่สำคัญที่หลายครั้งเราละเลยก็คือพระเจ้าได้ส่งเราไปเหมือนทูตของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ท่านเป็นทูตของพระเจ้ารู้ไหมพี่น้องบอกคนข้างสิครับว่าท่านเป็นทูตของพระคริสต์และหน้าที่ของทูตของพระคริสต์ก็คือไปประกาศไปบอกข่าวประเสริฐข่าวดีจากพระเจ้าที่รักเขาก็เลยจากนั้นได้รับสิทธิอำนาจเพื่อไปประกาศความจริงแก่คนที่ไม่รู้จักพระองค์ป่าประกาศความรอดแก่คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระองค์ดังนั้นเราเองได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ18 20บอกว่าทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีให้แก่เราดังนั้นกุญแจแห่งอาณาจักรของพระเจ้าก็คือข่าวสารของพระกิตติคุณที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรดังนั้นเนื้อหาพระกิตติคุณของพระเจ้าได้บอกถึงว่าการมาเชื่อในพระคริสต์จะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราพบพระเจ้าอย่างแท้จริงทางอื่นไม่มีที่จะให้พบพระเจ้าพระบิดาจึงบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพี่น้องเราเห็นในประวัติศาสตร์คริสตจักรสมัยแรกในกิจการบทที่2ข้อ38ถึง42เห็นว่าคนอิสราเอลนั้นได้รับการแตะต้องและมีกลับมาสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในวันเพนเทคอสต์ชาวต่างชาติที่บ้านโคลินัสในกิจการบทที่10คนต่างชาติมาเชื่อวางใจในพระองค์ข้อ19พระบิดาบอกถ้าท่านจะกล่าวผูกมัดในสวรรค์เป็นการให้ความเข้าใจว่าในบริบทที่สนับสนุนว่ากุญแจที่เราถืออยู่นั้นเป็นเหมือนการพูดเพื่ออนุญาตที่จะให้คนเข้าอาณาจักรเป็นการไขประตูเพื่อจะเปิดออกเพื่อให้คนได้พบความจริงในพระองค์วันนี้เราได้รับสิทธิอำนาจเราถือกุญแจคนจะเข้าประตูสวรรค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหลายที่จะไปไขให้คนได้เข้าใจความรู้ของพระองค์วันนี้เราจะต้องเป็นคริสตชนที่พระเจ้าส่งไปอยู่ในโลกนี้และทำให้คนนั้นได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับให้วันนี้เรากลับไปปิดประตูนรกและเปิดประตูสวรรค์ฮาเลลูยาพาคนมาเชื่อพระเจ้านั่นแสดงว่าทุกสัปดาห์จะมีคนใหม่ๆนั่งอยู่ในคริสตจักรนี้และบอกว่าอาจารย์อยากจะเชื่อพระเยซูพี่ผมต้องการพระเยซูเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นความจริงแท้พี่น้องจะรับครับวันนี้หน้าที่ของท่านที่เราต้องทำที่ต้องไม่ลืมคือประกาศพระนามของพระองค์เราต้องชอบประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์พระราชกิจของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรานั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามันไม่ได้เป็นความจำเป็นหรือจำยอมหรือความรู้สึกว่าถูกใครมาบอกเราว่าต้องทำต้องประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐพี่น้องครับเราเองนั้นเราต้องรู้ว่านี่คือหน้าที่เราไม่ได้อยู่ในโลกเพียงผู้อาศัยหรือรับพระพรของพระองค์แต่เรารับการทรงเรียกเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อจะนำความจริงนำการช่วยกู้ไปถึงคนต่างๆที่อยู่ห่างไกลสวรรค์แต่อยู่ใกล้ปากประตูนรกมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ในแผ่นดินได้มอบให้กับเราทั้งหลายแล้วจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาตินี่คือพระราชกิจของพระองค์งานในการประกาศไม่ใช่หน้าที่ของศิษยาภิบาลผู้นำผู้ปกครองผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มีของประทานเราทุกคนต้องเป็นนักประกาศเราต้องประกาศทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสเองไหมครับมีคนหลายคนเข้าใจผิดว่าการประกาศนั้นเป็นของประทานไม่ใช่พี่น้องท่านเป็นน้องเปิดพระคัมภีร์และบอกผมได้ว่าพระคัมภีร์ตอนไหนบอกว่าของประทานการประกาศนั้นเป็นของประธานเดี๋ยวผมจะเซ็นเช็คให้1ล้านทันทีเลยล้านดอลลาร์ด้วยนะและกรุณาพอได้แล้วถ้าใช่ไปเบิกบนสวรรค์ได้เลยผมเซ็นเช็คอย่างเดียววันนี้เราเองนั้นต้องรับหน้าที่ไม่ต้องรอคนอื่นว่าประกาศหรือไม่ประกาศวันนี้หน้าที่ของเราคือประกาศพระนามของพระองค์และเราจะเห็นคนได้รับพระพรพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราจะได้ยินได้ฟังและมาพบพระเยซูวันนี้เราให้เราร่วมกันสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้เลยถ้าท่านเป็นคนที่ต้องการให้พระเจ้าสร้างขึ้นและยอมให้พระเจ้าสร้างชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นคนไม่ธรรมดาแม้หน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ท่านจะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องถ้าเชื่ออย่างนั้นบอกว่าเอเมนเสียงดังให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ข
ขอพระหัตถ์ของพระเจ้าได้มาแต่ต้องเจิมสัมผัสให้เรากลายเป็นคนใหม่